X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับผมบอกว่าเบรกนี้นะครับยังคงรับสายแล้วก็ SMS เช่นเคยรวมถึงคำถามทางไลฟ์สดด้วยนะฮะทักทายเข้ามาครับวันแรกของสัปดาห์ครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจที่จะสอบถามรายละเอียดก็สามารถที่ SMS เข้ามาได้นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทางหมายเลข02-530-9496-98ครับมา SMS หน้าจอเว็บร้อยขบูเดิมเครื่องเดิมใส่แคมแต่งใส่สเตอร์เบอร์อะไรเดียวเดียวมันต้องดูด้วยนะว่าแคมเนี่ยปรับไปกี่องศาไม่ใช่แบบว่าเราบอกไปแล้วมันก็เพราะต้องว่าองศาแคมมันจะมีลิฟต์อ้วนลิฟต์แหลมเขาเรียกลิฟต์คุณจะคุณเปิดให้มันแป๊บเดียวปิดกับเปิดยาวๆปิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้าเปิดยาวๆปิดแสดงว่าโอ้โหมันเปิดได้ลากได้ยาวแต่ถ้าเปิดปื๊ดแล้วก็ปื๊ดแล้วก็ปิดปื๊ดแล้วปิดมันต้องไปจริงๆมันต้องลองคือเราไม่รู้ด้วยว่าองศาลิฟต์วาล์วขนาดไหนนะครับแล้วก็ความการเปิดกว้างระยะขนาดไหนแตกต่างขนาดไหนตรงนี้ลองเนี่ยข้อมูลก็คือให้เขาไปลองก่อนกับสเตอร์ให้ติดอยู่ตอนเนี้ยลองดูก่อนว่ามันไปแล้วมันตันหรือมันไหลเกินไปต้นมีปลายหายเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมาคำนวณว่าอ๋อนี่ใส่แคมตัวหนึ่งเดินต้นมาปุ๊บพอสับสี่ห้อยอะอย่างนี้เราก็ว่ากันได้หรือว่าต้นไม่มาเลยต้นลากแบบเจอพอสับสามปุ๊บแล้วค่อยเดินสี่แล้วเดินยาวๆก็ต้องปรับอีกเพราะฉะนั้นไปหาตรงนั้นก่อนนะเพราะมันอยู่ดีบอกว่าใส่แคมปุ๊บใส่สเตอร์งี้เราไม่รู้ว่าไอ้เรื่องของสเตอร์ที่บอกว่าทำลิฟต์มาเท่าไหร่มีองศาอะไรเนี่ยพอให้ไปปุ๊บพี่ไม่วิ่งเลยตายเหี่ยวพี่ไม่วิ่งเลยต้นหายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถฟันธงได้ครับนะครับแต่ที่สำคัญคือมีเรื่องเล่าคือตอนนั้นที่ผมขี่เว็บ125ผมอยากที่จะแบบรู้ความเร็วที่แท้จริงของรถครับผมแต่งทุกอย่างเลยยกเว้นสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามีการเปลี่ยนสเตอร์เนี่ยไม่จะเพี้ยนเนื่องจากเป็นไม้ไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์จับตรงสเตอร์เพราะฉะนั้นก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนมันก็วิ่งจมไม้ฮะแล้วแบบว่าความเดิมของสเตอร์มันทำให้สะท้านคราวนี้โอ้โหแฟลิ่งกระเทือนมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วไงต้องเปลี่ยนรู้แล้วว่าจะลดหรือจะเพิ่มจะรู้แหละครับผมเพราะฉะนั้นไปลองตัวเก่าที่ใส่อยู่ก่อนว่าต้นหายปลายเหี่ยวหรือว่าต้นจี๊ดปลายไหลเพราะฉะนั้นไปลองเสร็จปุ๊บแล้วค่อยคำนวณว่าอ๋อปลายมันเหี่ยวแต่ดันขึ้นไหมอันนี้ต้องช่วยตัวเองใช่ช่วยตัวเองก่อนย้ายให้เห็นนะช่วยตัวเวลาจะให้เห็นน้ำหมกใส่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 หมกก็ถามมาว่าสปีดกราดอยู่ทางไหนครับผมอยู่ทาวินทาวน์ซอย11ครับผมเข้ามาหมู่บ้านทาวินทาวน์นะครับเรียบทางด่วนรามอินทรานรงค์นะครับเข้ามาปุ๊บก็เข้ามาในหมู่บ้านซอย11อยู่ขวามือนะครับหมู่บ้านอยู่ตรงข้ามกับแมคโครเข้ามาในหมู่บ้านปุ๊บซอย11อยู่ขวามือเข้ามาเลยฮะแล้วก็เกือบสุดซอยแล้วมองไปทางซ้ายก็จะเห็นทั้งสตูดิโอของ Speed Channel ของเรานะครับแล้วก็ด้านใกล้ๆกันเลยก็คือ Speed Garage ครับครับพร้อมต้อนรับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวจะมีมิติอีกเรื่อยๆคอยฟังข่าวแล้วกันนะมาชมกันเวฟ 150cc มีโอกาสจะเข้าไทยไหมครับโอ้โหยากยากครับเวฟนี่กิน125นี่กินมาตั้งแต่ลูกพี่ตู่ยังไม่โตตัวนี้โตจะมีสามีแล้วฮะยังฮะยังรอเล่นรอเล่นจริงๆไม่ยากครับ150เขาไปทำเป็นรถเน็กเก็ตไปทำสปอร์ตขายดีกว่าเพราะตอนนี้ในเรื่องของการแข่งขันตรงเนี้ยผมว่าปล่อยให้รถสปอร์ตรถเน็กเก็ตเขาสู้ไปเถอะ150เวฟเนี่ยกิน125ไงกินยาว100 110 125เนี่ยกินอยู่แล้วนะครับถ้าเวฟ125 150มาเมื่อไหร่เนี่ยรถ150ที่เป็นเรื่องของอะไรนะสปอร์ตกับเน็กเก็ตที่ขายกันอยู่เนี่ยเขาต้องดันหายไปเลยดิใช่มั้ยมันเพราะมันมาแย่งตลาดเซกเมนต์กันเอง150คือตลาดในเมืองไทยมันไม่สามารถที่จะทำได้หลากหลายเหมือนกับตลาดต่างประเทศเพราะว่าตลาดเมืองไทยเป็นตลาดปราบเซียนที่ผู้บริหารของแต่ละค่ายเนี่ยก็เข้ามาเขาถึงกับงงเลยนะคือต้องบอกว่ารถประเภทแบบรถกระเทยอย่างโนวาอย่างดัตอย่างเงี้ยรถอันเดอร์โบนอย่างไม่มีนะมีที่ประเทศไทยอยู่ประเทศเดียวถ้าทำแล้วเนี่ยคุณต้องทำคุณต้องแบบถ้าทำร้อยเวฟร้อยยี่ร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยคุณต้องไปไฟกับเรดเดอร์150คุณต้องไปไฟกับเอ็กเซเตอร์150
ก็ต้องไปไฟกับสปาร์ค135ที่ยังมีอยู่เป็นรถเกียร์เนี่ยเขาครองตลาดอยู่เขาไม่ทำเขาไม่หาเรื่องเปิดมือผมว่า Honda อยู่ตรงเนี้ย125เนี่ยกินไปเรื่อยเปลี่ยนแค่เปลี่ยนรูปโฉมเนี่ยก็ยังขายได้เรื่อยเทคโนโลยีใหม่ๆอัดเข้ามาแต่ถ้าคิดว่าเพิ่มซีซีกับเปลี่ยนโมใหม่ที่ขึ้นคือ150น่าจะยากอยู่ยากยากอยู่เพราะถ้าขึ้นไปขนาดนี้นะมันต้องทำสมรรถนะให้รองรับด้วยใช่เขาไม่ทำหรอกเฟรมเฟิร์มต้องขึ้นใหม่หมดไม่งั้นแรงบงแรงบิดเอาไม่อยู่มาดูทางไลฟ์สดนิดนึงต่างเขาบอกว่าสวัสดีค่ะ GPX CR5นั่ง2คนนักเก็ตคนซ้อนอวบๆหน่อยตั้งเซตโชคหลังยังไงคะเปลี่ยนคนท้ายนะครับเปลี่ยนคนซ้อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเขาถามให้อ๋อก็เรื่องของปรับเซตจริงๆมันจะมีต้องขึ้นทั้งคู่ต้องขึ้นคู่นะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีในการวัดแสกมันต้องตั้งรถให้ตรงนะครับเขาถ่าตั้งขึ้นแล้วก็นั่งคนขับแล้วก็คนซ้อนแล้วก็จะเอาตัวยางวงเนี่ยลัดไว้กับตัวโชคแกนโชคแกนโชคหลังครับนะครับตอนลัดเนี่ยอย่าเพิ่งขึ้นนะให้รถจอดสบายๆนิ่งๆก่อนครับนะครับแล้วก็เอายางไปลัดที่แกนโชคข้างหลังไว้ตัวสยามไฟท์ได้เป็นแกนคู่โชคคู่หลังโหแต่คู่เอาอยู่แล้วอวดขนาดนั้น ไม่ต้องเป็นคนซ้อนเลยก็ลัดไว้ให้มันเท่ากันไว้ตรงที่สุดอ่ะตรงที่จะมีตัวเขาเรียกว่ากระบอกในให้มันกับแกนใช่ไหมรัดไปที่ตรงปลายติดไปเลยคือจะได้รู้ว่ามันยุบขนาดไหนยุบเท่าไหร่พอมันยุบลงมาเนี่ยยางมันจะยึดลงมาใช่ไหมเราจะรู้ระยะยุบสำหรับคนสองคนแล้วแล้วก็เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ทีนี้เราดูว่าถ้าขับนิ่มไปแล้วควรปรับพีโรดหรือปรับรีบาวถ้าโชคนั้นมีนะผมไม่แน่ใจว่าโชคเดิมๆของตัวเซียร์ไฟจะมีพีโรดหรือเปล่าเอ้ยจะมีรีบาวหรือเปล่าแต่พีโรดปรับสปริงค่าสปริงแข็งก็มีแน่เพราะนั้นปรับสปริงทีละกึกแล้วก็ทำอย่างนั้นนะครับเราจะรู้ระยะยุบว่าอ๋อมันพอแล้วที่สำหรับนั่ง2คนแต่พอนั่งคนเดียวเนี่ยมันต้องเผื่อด้วยนะเฉลี่ยใช้ค่าเฉลี่ยถ้าเราทำเฉพาะ2คนแต่วันไหนเราไม่ได้ไป2คนล่ะมันจะกระด้างกระด้างเลยเค้าเนี่ยหรือเราเปลี่ยนคนซ้อนมันก็น้ำหนักก็จะเปลี่ยนไปอย่างนึงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพี่มีคนซ้อนเยอะหรือเปล่าใช่นี้ผู้หญิงก็ถามมาเอาผู้หญิงถามเหรออ๋อผู้หญิงถามมาใช่ไหมโอเคแล้วผู้ชายขับเซียร์ไฟท์ประมาณนี้ครับก็เรียกการเซตแสกนะครับเซตน้ำหนักเพราะนั้นลองเซตดูแล้วก็ขับขี่ดูว่าขึ้นเนินหรือลงหลุมต่างๆลองทำอย่างเงี้ยนะครับขึ้นเนินโอเคได้แล้วนุ่มแล้วขี่ได้ไม่สะท้านตกหลุมหนักไม่กระแทกแรงก็พอได้เซตกลางๆไว้อย่าเซตให้มันนุ่มหรือแข็งมากเพราะเรามีโอกาสขี่คนเดียวได้สองคนนะครับตามนั้นมันไม่เหมือนดีสมัยก่อน Excel ปรับได้ปรับเป็นตัวคนไหนไหมคนหนึ่งคนตัวสองคนไอ้อย่างนั้นน่ะดีคือจริงๆนะมันเป็นการปรับค่าความแข็งคือค่าเคสปริงค่าเคสปริงนะพี่โหลดเองยิ่งปรับสูงเท่าไหร่ใช่ไหมสปริงมันยิ่งตึงเท่านั้นมันก็ยิ่งแข็งแต่ถ้าแบบปรับลงล่างเมื่อไหร่มันยิ่งห่างห่างก็ยิ่งนิ่งเพราะนั้นลองค่อยๆปรับทีละกึกทีละกึกทีละแก๊กทีละกึกแล้วจะได้ถึงความพอดีของมันแต่อย่าแข็งเกินไปอย่าอ่อนกันไปเพราะว่าอย่างที่บอกไปมีโอกาสที่ขี่คนเดียวขี่สองคนหรือว่าคนซ้อนอาจจะเบากว่านี้นะครับ ยังดิวไม่เลยมาที่เป็นด้านซ้อยเราต่อไปช่วยวิจารณ์ CBR 500หน่อยครับ500ไหนเราเอ้ย150นี่ก็ไฟแล้ว CBR 150หน่อยครับกำลังสนใจอยู่ก็โอเคแต่ว่ามันเริ่มพัฒนาแล้วตกรุ่นตกยุคไปทีนึงแต่ถ้าเอามาใช้งานได้สภาพดีก็โอเคนะเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีขี่อยู่เห็นอยู่สภาพสวยๆเอามาแต่งกันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเป็น CBR ตัวไม่ใช่ตัวเวอร์ชันตัวถังเล็กแต่เป็นถังใหญ่นะแต่อย่าลืมนะก๊อฟเนี่ยเดี๋ยววันพุธพฤหัสเนี้ยซูซูกิก็เชิญสื่อมวลชนไปทดสอบ GSXR 150ที่พีระนี่คือตลาดรถ50อะไรมานะ R 15ก็150เปิดตัวไปแล้วกับ BRS ครับนี่ซูซูกิมาแล้วแล้วเนี่ย Honda ก็เคยมีตัวเนี้ยเขาเปิดตัวไปกับ Innone ซูซูกิที่งานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมใช่แล้วคนเนี้ย CBR 150เนี่ยโมเดลเนี้ยซึ่งแบบว่านานแล้วประมาณ 3-4 ปีแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนโฉมเดี๋ยวรอดูแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ได้ผลิตแล้วด้วยใช่ใหม่ไม่มีเพราะนั้นก็ถ้าจะเล่นกลับมาหรือเปล่าอย่างที่บอกรถมือ2ก็ควรที่จะเช็คในเรื่องของประวัติรถให้ดีนะครับล้มมาไหมเครื่องยนต์มีอะไรไหมขับมาอย่างไรบ้างเช็คน็อตเช็คทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะต้องละเอียดกับรถมือ2ก็ถามว่าขี่หน้าขี่ไหมตัวนี้ก็ยังหน้าขี่อยู่ทุกวันนี้การแข่งขันรถ150 cc ที่แข่งที่สนามไทยแลนด์ในรายการ FAM FMCT แล้วก็ R2M เนี่ยก็ยังมีแข่งอยู่เพราะนั้นรถก็ยังไม่ขี้เลยนะครับเครื่องยนต์ก็ยังทำงานได้ดีแต่ว่าอย่างที่บอกไปรถมือ2ถ้าอยากจะได้มาจริงอ่ะมันต้องตรวจเช็คให้ดีถ้าได้รถดีก็โอ้โหก็ดีเลยแหละเพราะรถตัวนี้ขี่สนุกเป็นรถที่เบาสูบเดียว
เสียวเพลินอ่ะนะมาเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรมีอะไรขอบคุณค่ะอ๋อนึกว่าจะโกรธนะเนี่ยให้เปลี่ยนคนซ้อนเนี่ยขอบคุณ FC รายการค่ะดูทุกวันเลยค่ะขอบคุณครับครับนะครับต้องรีเฟรชบ่อยหน่อยหัวเทียนอิริเดียมใส่ไม่ได้ได้ไหมครับมันใส่ได้หมดจริงๆอ่ะนะครับแต่ว่าใส่แล้วมันใส่แล้วมันเกินความจำเป็นหรือเปล่าใช่ด้วยราคาแล้วเนี่ยมันเหมาะกับรถคุณขนาดไหนเพราะรถมันรถแค่ซีซีแค่125นะครับคุณแค่หัวเทียนธรรมดามันก็จะถูกกว่าไหมใช่นะครับจริงๆทุกวันเนี่ยหัวเทียนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆนะผมก็ใช้หัวเทียนของผมอยู่เนี่ยไม่เคยเปลี่ยน4ปีไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนเลยอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับไม่ยังเป็นไซริสไอ้ดีเดียมก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะใส่มีงบที่พอที่จะสนองนี้ตัวเองเนี่ยได้ให้ใส่ยิ่งกว่าลิเดียมให้ใส่แบบหัวเทียนไม่มีเขี้ยวไอ้หัวเทียนรุ่นใหม่ที่ไม่มีเขี้ยวเลยก็ได้จริงๆอ่ะหัวเทียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่สามารถเพิ่มความเร็วได้นะ มันแค่เป็นตัวช่วยจุดระเบิดในการเผาไหม้ในเรื่องการเผาไหม้ให้แบบว่าละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ารถอ่ะมันมีการเขาเรียกอะไรมีการที่แบบเผาไหม้อย่างสมบูรณ์แล้วกำลังแรงม้ามันก็ยังอยู่คงที่คงเดิมนอกจากโมมันจะจัดเลยแล้วแบบว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วแบบโหอยากจะให้มันสมบูรณ์ไหม้ขึ้นอ่ะเล่นไปเลยแต่ถ้ารถเดิมๆเฉยๆไม่เป็นนะครับเพราะการคำนวณรถที่ออกมาจากลายผลิตเนี่ยทำไมก็ถึงไม่ใส่อิริเดียมมาให้ล่ะใช่ไหมเขาใส่หัวเทียนที่มันรองรับการใช้งานเนี่ยสามปีสี่ปีนี่มันก็ใช้ได้อยู่เนี่ยนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าอยากใส่ได้งบประมาณเหลือมีเงินใส่ได้นะครับอาจจะลองรับในเรื่องของการ modify อนาคตก็ไม่เป็นไรใส่ได้มาทางไลฟ์สดหน่อยดิมีไหมอ๋อพี่โอ้ชื่ออะไรขอนแก่นอะไรนะมาแล้วสวัสดีครับพี่สปีดไรเดอร์ชื่ออะไรชื่ออักโอ้อักอุ๋ยอู๋อู๋อู๋พี่อู๋จำชื่อได้พี่อู๋เดี๋ยวก็ไล่จนเจออ่ะไม่เป็นไรโอ้อะเอ๊อู๋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 ขอนแก่นนะครับอ่ะมาแนะนำยางเหนียวใส่โซนิก125หน่อยครับนี่ไงหนึบหนึบก็ได้หนึบหนึบเหรอใส่ยางเบอร์อะไรอ่ะทั่วไปเปล่าหรือใส่ยางแว้นได้หมดอ่ะ IRC ก็มีเพราะว่า IRC. ตัวที่เอามาขายเนี่ยมันไม่ได้แบบเกรด OEM ที่ไม่ใช่เกรดที่แบบว่าติดรถมา IRC ถ้าจะเอาของโซนิกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวนี้อาจจะเป็นตัว It My Dust ป้ายเหลืองป้ายเหลืองป้ายเหลืองหนึบแน่หนึบแน่ยางแบบว่ารถแดกใส่ใช่แต่ว่าจะหมดเร็วนิดนึงนะเพราะคอมปาวมันนิ่มเกาะถนนดีมันก็ต้องกินยางธรรมดาแต่ถ้าอยากได้ทั่วไปตัวนี้ก็ได้ครับ IZR-IZS นะครับราคาก็ไม่แพงมากจริงยิ่งเป็นขนาดที่ใส่รถ125ทั่วไปนะที่มัน80ทับ70หรือว่า80 90เนี่ยมันจะไม่แพงขนาดนี้ตัวนี้มันคู่แล้วประมาณเกือบ 5,000 ไอ้ตัวนี้มันเริ่มใส่รถ300ของใส่ของ300ดีนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายยี่ห้อ Bilaberมิชลินเอาดิมิชลินโยโกฮาม่าไม่รู้จะมีขายอยู่เปล่าฮิลลี่ก็มาตีตลาดแล้วนะรถเล็กก็มาแล้วนะครับแล้วแต่จะเลือกว่างั้นเถอะจริงๆแล้วถ้าให้เลือกคุ้มค่าหรือคุ้มราคาเนี่ยก็ราคากลางๆไปIRC Bilaber เงี้ยกลางๆแต่ถ้ามีตังค์นะครับมีแบรนด์ที่รองรับอยู่ก็คือมิชลินกับฮิลลี่ก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะมีงบประมาณในการใช้จ่ายแล้วก็สามารถที่จะรองรับมันในเรื่องของความแพงเนี่ยมันดีหมดเร็วเปลี่ยนบ่อยกับราคากลางๆใช้ได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ไปนานๆเนี่ยครับIRC ตอบโจทย์บอกเลยหน้าจอบอกว่า CBR 1000RR จุดเด่นจุดด้อยคืออะไรช่วยวิจารณ์หน่อยครับแม่ตัวใหม่ล่าสุดนี้ไม่มีโอกาสได้ไปทดสอบด้วยผมติดภารกิจให้เพื่อนคู่หูที่ออฟฟิศไปทดสอบเข็มไหมตัว Firebase SP น่ะภารกิจกันทั้งคู่แม่อันนี้ยังตอบอะไรไม่ค่อยได้จริงนะใช่ๆขอลองได้ไหมขอลองได้ไหมนะอยากจะลองเหมือนกันว่าสำหรับตัวใหม่เนี่ยเป็นยังไงมันต่างกับตัวเก่ามากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าในเรื่องของความเบาที่มีมาให้แล้วในเรื่องของค่าการปรับเซตค่า ECU ในเรื่องของความจัดจ้านที่มีมาให้แล้วขี่สนุกกว่าตัวเดิมเพราะนั้นอยากจะลองเหมือนกันว่ามันดีกว่าตัวเดิมแล้วมันดีมากน้อยแค่ไหนจุดเด่นจุดด้อยจะได้มาฝากกันนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะตอนที่มาเปิดตัวพร้อมกับนิกกี้เฮเดนที่เมืองไทยทางนิกกี้เฮเดนแกก็พูดมาแล้วว่าอะไรถ้าเผื่อว่าอยากจะเล่นตัว CBR 1000R นะก็แนะนำให้แบบจ่ายเพิ่มหน่อยให้เล่นตัว SP ไปเลย SP 2 SP 2ไปเลยแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ย Honda เองก็ออกตัวมาเองเหมือนกันว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นตัวนี้อย่าเอาแรงม้าไปเปรียบเทียบกับค่ายอื่นใช่เพราะเป็นรถที่แบบไม่ได้เน้นออกมาที่แบบว่าให้แรงม้าเขาเน้นขี่สบายเขาเปลี่ยนลุคแล้วอ่ะฮอนด้าเขาเปลี่ยนลุคเขาไม่บอกไม่ออกมาสู้ในเรื่องของความจัดจ้าน
ขาออกมาเพื่อตอบรับต่อขนองผู้ใช้ที่แบบสัมผัสแล้วแบบรู้สึกสบายรู้สึกขี่ง่ายรู้สึกเป็นกันเองรู้สึกเป็นมิตรแต่ถามว่ามันทำแดงทำได้ไหมทำได้ชุดพันนี้เจ้าอะไรอ่ะข้อกล่องกองเยอะแยะตะแบงตะเกเฮโลเออเนี่ยนะครับที่บ้านจอดอยู่เนี่ยอ๋อนี่ข้างแฟลตใช่ไหมเนี่ยใช่นะครับล่าสุดนี่ผมฝากไปถึงนะครับเขาเรียกว่าหัวขโมยมือดีนะฮะวิกเตอร์ผมจอดอยู่จอดประมาณเกือบ10ปีนะครับไม่รู้มือดีไปตอนไหนฝนตกนะครับยกเครื่องไปเครื่องมันเก่งมากน็อตผมเนี่ยสนิมขึ้นกังแล้วอ่ะทุกอย่างขึ้นแบบว่าโอ้โหเสียงแอดมันต้องถอดแล้วอ่ะผมไปต่างจังหวัดกลับมาน้องที่แฟดส่งรูปมาพี่ก๊อฟครับรถพี่มีแต่เฟรมฮะไม่มีเครื่องแต่ผมมองว่าเขาน่าจะมาทยอยถอดทีละตัว2ตัวตัว2ตัวแล้วล่ะโอ้โหแล้วคิดดูเครื่องผมเครื่องโมดิฟายเครื่องในตำนานด้วยอาจารย์สิทธิ์กู้บ้านโป่งด้วยอยู่ยัดอ้นหรือเปล่าพี่อ้นเหงาอ่ะพี่อ้นเหงามาถอดเครื่องผมเหรอโอ้ชุดโฟมชุดไฟไปหมดเลยเดี๋ยวจะเฟมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวมันมีกล้องวงจรปิดอยู่ที่แฟตเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นใครมึงอาจมาล้วงคองูเขียวปลาจิ้งจกจึงผมงูเขียวปลาจิ้งจกเขาบอกเนี่ยหน้าจอคุณก๊อฟมุกเยอะมากสงสัยมีแฟนหลายคนไม่มีครับใช่สายหล่อพ่อพระครับวันนี้หล่อพ่อพระครับขอบคุณสังเกตว่ามีการอัปสเตตัสทุกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มีคำคมให้ฟังขอบคุณมากเข้าไปส่องได้นะครับหน้าเฟซของก๊อฟนะนะครับก๊อฟฟี่ซุปเปอร์ขอบคุณมากครับแม่ส่งงานกันเลยทีเดียวมาดูเอฟเอ็กซ์ดีกว่านะก่อนจะไปเรื่อยเปื่อยนะครับ CB300F น่าใช้ไหมกับ 250SL อันไหนน่าสนใจกว่าคนละสไตล์ตัว F นี่มันเป็นตัวนักเก็ตแต่ตัว SL นี่มันนักเก็ตเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักเก็ตที่ขนาดเล็กสูบเดียวเหมือนกันแต่ CC น้อยกว่าตัวเล็กกว่าเครื่องยนต์เล็กกว่านะครับต้องบอกว่าไอ้ตัว SL จริงๆเนี่ยเขาออกมาตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในเมืองเพราะว่าเขามีตัวดินจาเขาอยู่แล้วตัว210หรือ300เนี่ยพอเราเขาเห็นว่าการใช้งานในเมืองมันครอบคลุมแล้วว่าในเรื่องของ150มันเริ่มปิดตัวไปแต่เขาเน้นว่าเครื่อง210มันมีในเรื่องของกำลังแรงทอร์กแรงบิดที่มันดีเราก็เลยมาย่อส่วนให้เหลือสูบเดียวซะทำเป็นเฟรมถักซะเพื่อการใช้งานนี่มันครอบคลุมในเมืองพลิกรถได้เร็วพลิกได้ง่ายบิดสนุกในส่วนของตัว CB300F เองเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกสบายเช่นเดียวกันแล้วก็เน้นในเรื่องของความประหยัดใช้งานง่ายสไตล์ของ Honda เป็นมิตรกับคนใช้ทั่วไปขี่สะดวกสบายขี่นิ่มใช้งานสบายสบายเพราะนั้นใน2ตัวนี้อารมณ์มันต่างกันอยากได้รถที่ใช้งานแบบว่าสบายสบายประหยัดน้ำมันแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าใช้แบบออกทริปเดินทางไกลในระดับหนึ่งไม่เกิน300โลเนี่ยชิวๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัว CB300F แต่ถ้าเป็นในเมืองที่บอกโอ้ยปี๊ดป๊าสะใจขี่แบบคล่องตัวพลิกเลี้ยวได้เร็วซอกแซกไปไหนก็ได้เครื่องยนต์ตอบโจทย์ดีนะครับในเรื่องของการกระจายแรงบิดของตัวเฟรมด้วยแต่ออปชั่นมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายราคาก็ไม่ได้หนีกันมากเพราะฉะนั้นตัว SL จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบใช้งานในเมืองแต่ผมมองนะผมว่าต้องดูที่คนขี่ด้วยระหว่างความเหมาะสมคนขี่กับตัวรถเพราะถ้าบอกว่าเป็นคนขี่ที่แบบตัวใหญ่ไปขี่แบบ SL นี่เหมือนกับโอ้โหก็ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้คือเนี่ยส่วนตัวสูง180ใช่ไหมมันก็สูงเกินพอไปขี่ SL กลายเป็นรถ150เออกลายเป็นเล็กมากแล้วพี่เก่งไงพี่เก่งโอเวอร์ไลน์อย่างเงี้ยสูง190กลายไปขี่125เลยทีเดียวเชียวกลายเป็นแบบว่าเหมือนกันไอ้นั่นสูง193ตัวใหญ่ด้วยแล้วไปขี่ SL นี่หมดกันเลยกลายเป็นรถ125 cc แต่ถ้าคือเป็นคนตัวเล็กก็จะเหมาะกับตัว SL เพราะมันตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวรถเพราะ SL นี่คือมันตัวย่อส่วน SL ก็เก่งขี่นักเก็ตก็กลายเป็นตัวเนี่ย Z125 ใช่คือถ้าเป็น300เนี่ยมันยังดูแบบเต็มไม้เต็มมือหน่อยยังดูแบบอวบอั้นขึ้นมาใช่ใช่มันใช้งานได้แบบเดินทางไกลก็ได้แต่200 SL เดินทางไกลค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงเพราะตัวรถมันเล็กมันเพียวมากในเรื่องของการปะทะลมในเรื่องของมันได้ในเรื่องของความคล่องแคล่วความสะดวกสบายในเมืองคล่องตัวถ้าใช้ในเมืองส่วนใหญ่เนี่ย SL น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าแต่ถ้าแบบไม่มีโอกาสที่ออกทริปด้วยเดินทางด้วยหรือว่าใช้งานยาวๆเดินทางไกลๆเนี่ย300มันต้องตอบโจทย์เพราะว่าในเรื่องของเดินคันเร่งยาวๆเนี่ยไปปลายรอบเนี่ยเดินดีกว่าถึงจะสูบเดียวด้วยกันแต่เรื่องของอัตราทดหรือเรื่องกำลังเครื่องยนต์มันต่างกันต้องตอบเรียงกันว่าใช้งานขนาดแบบไหนแซด300เป็นไงครับมันก็นี่คำถามคนเดียวกันมั้ยเนี่ยคนเมื่อกี้หรือเปล่าหรือคนละคนดีครับ บอกเลยเป็นรถที่ดีเลยแหละขี่สนุกทอร์คดีกำลังต้นดีนะครับให้ความแต่เรียกว่าความคล่องตัวที่ดีเพราะว่ารถเนกเก็ตส่วนมากเขาเน้นในเรื่องของการคล่องตัวความการขับขี่ที่
นั่งสบายพลิกเลี้ยวได้เร็วคล่องตัวแต่ว่าอย่างที่พี่ตู่บอกถ้าสรีระของเรามันสูงเกินไปอ่ะสูงอย่างเงี้ย180หรือ190อย่างที่คุยกันเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะงึ้งๆงะๆในรถใช่ผมว่ามองว่าหน้าประมาณสูงไม่เกิน175เนี่ยกำลังดีคุณชายไทยอย่างเงี้ยผม168ขี่กำลังดีดูเหมือนรถบิ๊กไบค์เวลาขี่บิ๊กไบค์แต่อย่างเงี้ยขี่ไม่เหมือนรถไม่ใช่บิ๊กไบค์นะครับดูสรีระตัวเองด้วยเป็นรถที่น่าใช้และราคาไม่แพงตอนนี้ก็ถือว่านินเตตระกูลของ Z เนี่ยก็ได้รับความนิยมอยู่นะนะครับที่สำคัญตัว Z นี่โอ้ยตอนนี้คือเขาเปลี่ยนรหัสใหม่หมดเลยนะตั้งแต่เคส R ก็เปลี่ยนเป็น Z 125ใช่แล้วใช่แล้ว25แล้วตัว300เนี่ยก็ถือว่าเป็นปฐมบทปฐมไบค์ก่อนที่ก้าวขึ้นเล่นรถใหญ่ได้ถ้าเกิดว่าเลือกตัวเลือกนี้ก่อนที่จะขยับสเต็ปดีเลยก็ดีเลยถือว่าดีเลยเพราะว่าอย่างน้อยความเร็วที่คุณจะสัมผัสกับตัว Z 300เนี่ยคุณต้องมีแตะ180ใช่แต่ว่าคุณต้องหมอบแต้นะคำหมอบแต้คือว่าหมอบแต้เขาหูต้องหมอบหูติดอ่ะเดี๋ยวนะหมอบแต้กับหมอบช่วยนี่เหมือนกันไหมหมอบก็พอๆกันนะพอๆกันนะแต่หมอบแต้หมอบแต้จะเท่กว่าเท่กว่าเท่เพราะอะไรหมอบแต้หมอบแต้เลยคือว่าให้หลบลมมากที่สุดอ่ะนะครับเพราะว่า140 160ไปแล้วมันเริ่มจะดึงแล้วแต่ถามว่าตัวเลขอาจจะได้เห็นเพราะฉะนั้นพอขยับจากตัว300ในเรื่องของความเร็วระดับ160และ80ไปขี่ตัว800 900หรือ 1,000 เนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวด้วยความเร็วแล้วคุณจะพะวงเรื่องของน้ำหนักมาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวที่น่าเลือกใช้ตัวหนึ่งสำหรับ Z 300นะครับโอ้โหมาช่วงเบรกแล้วเบรกแล้วนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider